สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะน้อยชาแนลก็วันนี้จะมาลงดันลิงไฟฟ้าเรามาดูกันซิว่าลิงไฟฟ้าเนี่ยมันยากตรงไหนอ่ะแต่ตรงนี้ในที่นี้เนี่ยผมจะให้แอดเข้าไปซัดในตัวตรงกลางนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ให้ประตูวาร์ปมันเปิดอ่ะเดี๋ยวเรารอประมาณ50เฮ้ยไปฮะ35เบียร์ไปเลย 0.35 เดี๋ยวผมจะให้หน่วยสวาทนะครับผมหน่วยสวาทจะเข้าไปเคลียร์ไอ้บอสตรงนี้เดี๋ยวดูความไก่กาอาราเล่ของมันลำไปแล้วครับตอนนี้เข้าไปลำอยู่เฮ้ยคุยตามปกติเลยปกติเรียกโอเคเพราะว่ากูอัดไปกูลบทิ้งอย่างดีอะไอ้อันนี้มันจะต้องเพอร์เฟกใครวะนี่ไอเอ็มอ่ะเนี่ยทำไมไม่ทำตัวให้มันใหญ่ๆหน่อยหนูเอ้ยเอบอกเลคชั่นขยันซอยค่ะเวลาเก็บบอลนี่กูแทบมองไม่เห็นนะว่าตัวอะไรที่สูงเท่ากันนี่ไม่ใช่อะไรนะยืนอยู่คนละขั้นกันเดี๋ยวพอตัวนี้ตายนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีวาร์ปตรงเนี้ยแล้วค่อยๆวิ่งกันไปนะครับระวังโดนระเบิดหัวแตกด้วยพูดเหมือนใน YouTube เลยอ่ะแน่นอนเลยครับผมคนดีคนเดิมเป็นคำบรรยายอ่ะพี่ตูนจะกินเลือดที่ไหนดีไหมพูดดีพูดดีไม่ต้องพูดชอบชอบใหญ่เลยอ่ะเนี่ยบอสตายแล้วครับผมก็ขึ้นเนี่ยขึ้นวาร์ปไปแล้วขึ้นแล้วพี่กวางตัวเกมพี่กวางชื่ออะไรอ่ะตัวแถมค่ะตัวแถมแอดแป๊บไหนฟ้าแอดด้วยไอ้เหี้ยฟิวนี่อย่างมึงนี่เร็วมากชิบหายเลยฟิวไอ้ฟิวไหนเข้ากิวเลยอ้าวแปลวชวนดิชวนเข้ากิลด์ดิได้ได้ชวนหน่อยก็เนี่ยผู้อาวุโสแคร์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนี้ไปอยู่ในด้านหมดเลยผู้อาวุโสอยู่ในด้านหมดเลยผู้อาวุโสแล้วใช่ไหมเนี่ยผู้ก็ดูแกเลยโอ้ไม่ใช่ยศยศยศครับยศผมเพิ่งอายุ20เองครับผมก็ตามมาติดๆเลยครับผมเดี๋ยวพูดเรื่องต้นเถอะ20ต้องไม่ทำอะไรอ่ะเออไม่ว่าจะไปลงมูชินสักรอบจะไปนอนแล้วมูชินชั้น8หรือเปล่าเออนี่ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถึงกับถามเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในนี้เลยคือบอสตัวนี้ก็อยู่ยากจริงว่าตอนแรกก็เหมือนจะอยู่ไม่ได้บอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ให้คนนึงไปแทงลูกน้อง2ตัวเอาไว้ครับซึ่งในที่นี้จะให้ซัมมอนแทงแล้วเราก็ไปตีบอสตรงกลางก็ได้แล้วก็ตีลูกน้องพอลูกน้องถึง 70% ทั้งคู่อ่ะแล้วเราก็โยกไปตีบอสครับผมพอลูกน้องมันโดดเข้ากลางให้เราใช้สกิล QE SS อะไรก็ได้หลบเพราะมันถ้าเราไม่หลบมันจะแข็งครับผมแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเป็น AOE 3ครั้งก็เดี๋ยวดูตามในคลิปแล้วกันครับผมยังเหรอไปเดี๋ยวดูตามในคลิปเอาแล้วกันนะครับผมเล่นไปด้วยแล้วก็พากไปด้วยแล้วกันครับขี้เกียจอ่ะแล้วมานั่งพากเมื่อยมันต้องเลียวไปนะอันนี้คือใครเนี่ยมึงจะเอาไหนแทงตูนแทง2ใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวแทง2ดูเพราะว่าจริงตอนเนี้ยเกียจตรงที่ว่าแม่งหมุนอะพอหมุนแล้วแบบไอ้คนอื่นอย่าเพิ่งไปช่วยอย่าเพิ่งรีบไปช่วยตูนยิงนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวอโกตามอีกนี่ไงกระแทกกระเด็นกระเด็นพี่เอาไงเอาเลยตีสิกลางโดนพี่กอดเถอะพอแล้วก็พอตีไอ้ลูกน้อง2ตัว 70% เสร็จครับแล้วเดี๋ยวก็พอมันกระโดดเข้าตรงกลางอ่ะเตรียมตัวเลยจะใช้วิชาหาอะไรก็ได้ครับให้มันอ้าวบินไม่หนึ่งไม่เป็นไรถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของสายการบินหลบครับ QE โอเคแล้วพอหลังจากนี้ก็ให้ดาเปิดโลกแล้วให้ดาเปิดโลกปึ้งการ3ครั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกน้องมันจะหมุนพอไปชนกำแพงให้ฟอสพี่ยกหลอกทำไมอ่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวว่าลูกน้องก็เอาออกมาเหมือนเดิมครับผมเข้าให้แมวแทงเหมือนเดิมครับแล้วก็ยิงไปถึง 70%
แล้วใครโยกไปตีบอสเดี๋ยวติดบอสเสร็จแล้วตีบอสเลยข้าวผิดดันไปก่อนนะพรุ่งนี้ทำงานเช้าครับลาก่อนลาก่อนลาตีบอสเลยตีบอสเลยวันนี้ผมมีงานเวลเช้าอ่ะมึงไปไหนก็ไปไปไปคิวอีครับผมเวลอะไรเวลว่าหลอกอ่ะก็คิวอีเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกน้องกลับโลกมาตีนเนี่ยหันตีนเข้ามาโอเคกลับโลกการสามครั้งพอมันปั่นฟ้าพอไปสวนกันเดี๋ยวยกดอกนะพี่ยกเลยโอเคเมื่อกี้ฟอสกูดาวไม่ทันครับก็เลยให้แมวยกแล้วถ้าแมวยกไม่ทันล่ะครับตีลูกดิตีลูกไม่ทันตีแล้วตีอยู่ตีอยู่ถ้าแมวยกไม่ทันก็ตัวใครตัวมันครับไม่มีอะไรมันเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูทุกอาชีพเลยแล้วกันมันจะได้เห็นมุมมองว่าแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงเดี๋ยวผม50พี่เอาตัวผมไปลงให้นะได้กูเล่นแม่งเอาตัวปังไปลงด้วยนะ60แล้ว60แล้วเตรียมทำไมวางไม่ลงเอาลงไปโอเคพอลูกค้าพอไอ้ลูกน้องมันหมุนเป็นลูกค้างครับเป็นเบเบ้แล้วลูกค้างแล้วพอกูลูกค้างแล้วครับไอ้สัตว์จะลูกค้างครับไอ้ตีเดี๋ยวกูไม่บ่อยเดี๋ยวก็มีคนพาไปลงลองขอเขาดูไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นนะเขาตายกันหมดทุกคนเลยเขาก็ด่าด้วยมันด่าเหมือนกับที่หลังด่าเหมือนกับจริงจริงเขาด่าเลยไม่ตั้งวังตั้งแต่นั้นมากองก็ถอนตัวออกจากการลงดันเลยไม่กล้าไปกันเฮ้ยถูกใช่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวก็ด่ามาว่ากลับไปก่อนอันดับแรกตอนหลังก็ด่ามันตีลูกไอ้ควายเป็นแล้วไม่ก่อนกูว่าก็ใช่นี่กูอัดคลิปอยู่แล้วใจแล้วไม่เดี๋ยวแล้วมีถามด้วยนะตูนกับวังใครเก่งกว่าเหรอก็ถามดูไงถ้าเก่งกว่ากวางก็จะได้สอนไงที่บินนี่ไม่เป็นไรมากครับผมน้องสาวผมเองครับมันเป็นสายการบินอยู่แล้วครับบินก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปแท็กซี่แท็กซี่เอาไว้รอบนี้กูคลิปนะมึงดูเดินกลับเอ้อัพเกรดเป็นอูเบอร์แล้วนี่เฮ้ยเก่งไปแล้วครับแท็กซี่ไปแล้วเว้ยไม่เอานะเลี้ยวกลับมาไม่เอานะเมืองเตี้ยพี่พีทมานี่เรื่องไหนมันหาทางชลาไม่เจอเว้ยกูรู้พี่พีทแฟลตเนี่ยตรงนี้มาว่ะอะไรนะครับตรงนี้เมืองเตี้ยนี่พี่พีทมาตอนเรื่องไหนเราไปยืนที่ไอ้แผ่นที่ครับ40เนี่ยๆ39เนี่ยมันจะไม่โดนนะผมเย่36ผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมปิดคนให้เนี่ยเห็นมากจะเห็นว่าผมยืนที่แผ่นนี้นะเนี่ยยืนแม่งอยู่ตรงนี้ครับแผ่นเนี้ยเนี่ย GM เห็นก็ช่วยไปกรุณาแก้บั๊กด้วยนะครับหรือไม่แก้ก็ได้ครับเฮ้ยเอ็มโดนยิงเอ็มโดนยิงช่วยเอ็มหน่อยเร็วอ้าวโอ้โหมีปืนยิงครับผมมันไม่ใช่บั๊กมันเป็นจุดบอดจุดยี่อะไรก็ช่างแม่งนะครับผมไปต่อแล้วที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เซิร์ฟอื่นไม่มีเซิร์ฟไหนในโลกแก้นะแต่เดือดไทยแม่งแก่ด้วยก็ดีนะว่าเขาแก่แล้วบอกว่าผมอยากเอ็กเปิดวันนี้อยากจะไปยืนอยู่ง่ายไปอ่ะมันง่ายเกินอยากจะไปอยากจะไปหลบเบเราเป็นโคตรแมนที่หายเลยเหี้ยแสดงการผู้หญิงขอคือตอนนี้ได้ข่าวว่าลดเวลาของด้วนลงเหลือ5นาทีใช่ไหมใช่มันยังง่ายอยู่นะ5นาทีอ่ะขอ3นาทีน้อยกว่านั้นอีกเอาเหลือ3นาทีไม่ได้เหรอ3นาทีกำลังดีสามนาทีก็ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนด่าได้คลิปบานเลยนะดีเลยกูชอบคลิปมันเป็นประเด็นคนรักมีเยอะแล้วเอาคนเกลียดบ้างเลยไอ้ที่มันเป็นแถบเหมือนเจลไอ้เจลวัดความเร็วนี่คืออะไรอ่ะเจลวัดความเร็วไมล์รถยนต์น้องเอออินเทอร์เฟซไมล์เนี่ยพี่มันเหมือนกับไมล์รถยนต์วัดอุณหภูมิใช่ครับเวลาเราวิ่งอ่ะแล้วมันหมดหลอดมันจะวิ่งขึ้นนะครับเอาสาระไม่ไม่ปิงไม่อะไรมึงไอสัตว์เสือกไม่ไม่ไม่อ่ะมันถามมาเป็นความรู้ให้ให้ดึงน้องตอบไปในคลิปเลยน้องก็ถามว่าไออันเนี้ยอินเทอร์เฟซใหม่เนี่ยมันทำอะไรได้ครับ
อันแรกก็คือวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์นะผมไอ้สาเด้ออันที่2อันที่2ก็วัดรอบไปอันนี้วัดรอบครับผมอยู่ที่ว่าใครจะจูน ID ไอเสียได้แรงขนาดไหนครับผมประมาณอันที่3เมื่อกี้น้ำมันว่างั้นเถอะจบแล้วครับแค่นี้นะครับสรุปว่าได้ความรู้เท่านั้นไอ้สัตว์ความรู้ไม่ค่อยมีหรอกไปไปวันนี้วันนี้กูให้ท่านอธิบายไปเลยครับอันนี้เดี๋ยวโบดีๆก็อันนี้ก็คือต่อยแม่ไปเรื่อยๆครับผมแล้วเดี๋ยวพอมาเรียกลูกน้องออกมาก็ขัดเนี่ยพอขัดปุ๊บลูกน้องสีฟ้าออกมาเดี๋ยวให้เดอะน้องสังเกตที่ปังไอ้อะไรนะเบบี้บูนะตอนล่าไฟอ่ะตอนล่าไฟแล้วพอแดงเกิดครับตัวแดงเนี่ยถ้าตายเนี่ยมันจะมีโล่ออกมาครับผมช่วยตีลูกน้อยมึงเอาไปถ้าตรงนู้นเราดึงกันไปดึงใครดึงไปกูมาแล้วครับโอเคเบบี้บูอยู่ไหนครับโอเคเบบี้บูไปตัวนู้นครับคนที่ยืนไกลที่สุดจะเป็นคนล่อวิถีกระสุนนะผมต่อไปเป็นผมครับบล็อกบล็อกไม่ทันครับเอาใหม่โอเคปึ๊บพอครบ3ครั้งปาใส่เลยครับผมแล้วต่อไปคนต่อไปดูหันมาดูนี่เนี่ยคนต่อไปไปยืนรอแล้วครับผมยืนตรงเนี้ยยืนค้างๆไว้เลยมันไม่โดนแต่ต้องชิดกำแพงนะยิงล็อก1 2 3วิ่งเข้ามาเสร็จปาใส่ครับผมเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากลงดังเก๋ไก่เราก็ต่อยตามปกติเดี๋ยวก็ขาดไม่ขาดก็ได้เนี่ยมันเกิดแล้วฟ้าเราก็หันมาฆ่าตัวฟ้าให้หมดฆ่าตัวฟ้าหมดปึ๊บตัวแดงจะเกิดเฮ้ยตัวนู้นมีมูลค่าตายละไม่หันมาเลยนะอีกข้างในเนี่ยไอ้วงในเนี่ยตัดเดี๋ยวจะตัดแล้วไม่ทันลบโอเคตีลูกช่วยกันตีลูกหมดได้กี่อัน2อันโอเคมาไปผมมาขึ้นแท่นแล้วเห็นมั้ยครับเบบี้บูตัวนู้นอ่ะจะไปล่อมิสไซล์ก่อนครับผม3ครั้งแล้วเดี๋ยวมันจะหันมาล็อกผมยืนบล็อก1 2 3มาใส่หน้าแม่งเลยจบต่อไปไอ้ตูนไปยืนรอแล้วครับเป็นมาบนแท่นนั่นน่ะเลเซอร์มันยิงไม่โดนปึ๊บบล็อก1 2สามวิ่งกันมาปาดหน้าแม่งอีกทีโอเคแล้วแม่งก็มองนี่ครับก็เท่านี้อัดดาเมจไปเลยยาวๆเรียบร้อยเกมพบจบกระบวนวันประมาณนี้นะผมว่ามันไม่ยากอ่ะเพราะว่ามันขอดูแท็กซี่อีกทีมันเนิร์ฟจนกระจอกไปแล้วดังเฮ้ยพี่นิ้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโดนไซเรนจับหรอกแท็กซี่เลยเฮ้ยมานี่เดี๋ยวไม่ต้องอยู่ตรงนี้แหละได้อยู่มันอยู่ตรงขอบยันพอดีรอครับตอนนี้เราก็รออย่างเดียวรออูเบอร์มันจะเดินกลับมาไหมรีบๆเดินไปแล้วไอ้สัตว์โชคดีตัวใครตัวมันตัวมาตะทุกอย่างวิ่งหมดแล้วไอ้สัตว์วิ่งเร็วแถมอีกทีนึงไอ้ตรงนี้แมปไม่โหลดวะช่วยด้วยแมปไม่โหลดอ่ะเฮ้ยพี่ตูนวิ่งผิดทางเฮ้ยแมปไม่โหลดอ่ะจะไปดูแล้วตรงนั้นมันคืออะไรแต่แมปไม่โหลดโชคดีเว้ยเดินมาแล้วกูไปรอที่ทางเข้าเกือบแล้วว่าไงเอาไว้นอนแล้วนะไปเยอะๆแล้วนอนไว้จุ๊บอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าลงยติเลยจะไปแชบๆหาซะหน่อยไปนอนก็ได้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้หาผ้าไปหาอะไรทําพรุ่งนี้ไปลงดันพรุ่งนี้เล่นกันนอนที่บอกว่าอะไรนะเล่นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเพราะไม่มีเพื่อนใช่ไหมคราวนี้มาเล่นไวๆตั้งแต่ทุ่มหนึ่งดิโอ้โหดูใจเยอะเลยไม่ดูใจเริงกันเหรอมันต้องดูใจเริงโอ้โหใจเริงไม่ดูหนังอ่ะพอดูใจเริงเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ไปโอ้โหแล้วคุณดูเรื่องสุดท้ายเรื่องพี่ค้ากับทองกวาวอ่ะ
ยาวนะฮะคุณเรียกว่าขวานกับเหลี่ยมถามว่ากวางทันไหมทันนะบอกเลยฮะนะบอกเลยโอ้สวัสดีครับพี่กวางครับแล้วพรุ่งนี้จะเล่นกี่โมงอ่ะโอ้โหทั้งวันมาครับทุกเวลาตลอดเวลาครับผมในนี้เหมือนเป็นที่สองที่สามกันแบบอีกคนไปนอนอีกคนมาอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เรียนหว่างอ่ะพี่กวางถ้าออนดิสคอร์ดเข้ามาแล้วไม่เจอใครนะอย่าเรียกว่ากิวมอสครับผมอะไรนะไม่ใช่กิวกูอยู่แล้วครับอะไรนะพี่พีทขออีกทีชื่อมันจะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมชื่อผมชื่อว่าเอาชัดๆเลยนะคือว่าเรื่องจุดตัดเอาเป็นว่าไอ้ที่มันตัดอะเนาะเออโลตัดอะอินควิดตัดครับจริงๆอินควิดอินควิดเรียกอินควิดก็ได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเข้านะส่วนบอสตัวนี้ครับมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยตรงที่ว่า1มันต้องมีคนแทงคนหนึ่งแล้วคนแทงต้องห้ามออกไกลจากบอสนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบอสมันจะปาไกลอ่ะมั่วซั่วเลยแล้วก็จะตายหงมันยกปาร์ตี้ครับผมก็คือตัวแทงอ่ะต้องพยายามอยู่ติดบอสไว้แล้วก็อันที่2ให้แบ่งเป็น2กับ3ในที่นี้ผมจะใช้คำว่า3ก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งคำว่า2ก็คือเป็นกลุ่มหนึ่ง2ก็คือให้2คนน่ะไปแชร์ไปเก็บลูกแก้วลูกแก้วมันจะเกิดซ้ายกับขวาครับผมซ้ายกับขวาของบอสก็คือเก็บเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนก็ต้องมารวมตรงกลางแล้วให้บอสยิงเลเซอร์ใส่เพื่อแชร์ดาเมจกันพอผมพูดว่า3ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาร์คก็ต้องไปยืนอยู่ตรงกลางคนที่เป็นมาร์คนะที่มีเขาควายแล้วก็อีก2คนก็ไปเก็บบอลสายฟ้าแล้วก็มารวมตรงกลางแล้วก็ให้บอสมันยิงเพื่อแชร์ลงมาคนที่เป็นม้าจะโดนจับแล้วเหวี่ยงออกมาครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ให้แทงตามไปทีนี้พอหลังจากที่มันทำตรงนั้นเสร็จอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเดี๋ยวผมจะบอกตอนที่ลงไปสู้จริงเลยโอเคนะครับผมไปไปวะเนี่ยเฮ้ยไปเราก็รับให้เลยตามเอาได้ปิงเอ้าครูเป็น3ใช่ไหมใช่ใช่3พี่อ่ะไปไปผมแบ่งเป็น2กลุ่มนะ2กับ3เอาง่ายๆผมแม่งแรงจริงแรงจังแรงแบบโคตรแรงเอา90เลยได้ไหมมันได้ไม่ต้องโดดเออ90เลยดีมาก2เต็มตัวรหัส2สายลับ007เบียร์แบงค์เหรอเกิด2ข้างปึ๊บแล้วไอ้เบียร์ไปทำไมนั่นน่ะแล้วก็ไปรวมข้างหน้าบอสเห็นไหมครับแล้วบอสก็จะใส่ฟ้าใส่โอเคแล้วก็โดด3เตรียมตัวต่อไป3เตรียมตัวซึ่งเป็นผมกับบอสอีกคนนึงเก็บบอลแล้ววิ่งไปทางกลางแกเพื่อใช้ดาเมจแล้วทีนี้เรามีสายฟ้าอยู่มันจะเป็นดาเมจแล้วผมเราก็หุ่นแรงยกไม่เยอะทำไมโอ้ใครเป็นเสือวิ่งมาวิ่งตายอยู่แล้วเพราะว่ายกเมื่อกี้ไม่ยอมยกตัดให้นะวิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชุบเองอยู่เฉยไอเดียนอยู่เฉยเองปึ๊บมารวมโอเคไม่เป็นไรไหวอยู่ปะต่อไปได้ได้ได้อยู่เฮ้ยต่อไปยกดอกแล้วนะพี่ดูไหนแล้วอยู่ใครมาอยู่เฉยอยู่เฉยใครเป็นมาร์คอยู่เฉยบอลใส่ฟ้าอยู่หน้าบอสไว้นี่มัน2หรือ3เนี่ย2 2อันนี้มัน3ใส่เข้าที่3มันจะทําไงอันเนี้ยอันต่อไปเนี่ย3
ผมเป็นมาร์คเหมือนเดิมมา3กินไม่ได้ผมกินบอลไม่ได้ผมกินบอลไม่ได้เดี๋ยวกินบอลแทนพี่หน่อยไม่มีบอลครั้งที่3มีบอลที่ไหนเล่าโอเคจบไม่ดับโล่อะอันนี้ตายครับผมปล่อยเลยปล่อยรีเลยปล่อยรีเฟส2คนใกล้สุดมันจะเป็นมาร์คเดี๋ยวแสดงว่าโมยังไม่แม่นหลูบอ่ะเนี่ยเมื่อกี้2 3 2 3แล้วพอ2อีกครั้งมันจะไม่มีบอลมีใครอยากได้ดาบเอ้ยมีใครอยากได้อาวุธพายุโบไอ้ขั้น5มั้ยไม่มีไอ้ฟรีอ่ะพี่ฮะฟรีเอาเดี๋ยวครับเอา G มาให้เลยดิเวรกรรมทันไอ้เหี้ยมันคือบอกเลยใครที่ทำอาวุธพายุแล้วมาขายคิดผิดมากคนซื้อน้อยมากเกิดมิเชลไม่ต้องรอพี่เดมตัดระยกเองนะไม่ต้องตัดเลยไม่ช่วยตัดเอาง่ายๆไม่ต้องเสือกเอ็มเปิดไมค์แล้วนะโว้ยให้เอ็มตัดเองไอ้เจมก็ยกไม่ได้มันมีคนเตะออยอ่ะครับไม่ชีครับใจเย็นๆครับไม่ใช่เมื่อกี้มันมีคนเตะขึ้นไปแล้วกูก็คือกระโดดขึ้นไปเกี่ยวมันลงมาซึ่งไม่ใช่ฟอร์สกูแน่ๆน่าจะเป็นในเบียเตะผมเป็นคนขาดให้เตะนะขัดเองยกเองให้เอ็มขัดเอ็มบอกว่าไม่ต้องเซียนแล้วรู้ว่าต้องจังหวะไหนต้องขัดมายังเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เตะรอยอ่ะเอ็มยืนรอซีนอยู่อ่ะอย่างเมื่อกี้คือมันพลาดตรงที่ลอยไปไม่มีคนยกเดี๋ยวลองดูใหม่ครับเพราะว่าถ้ายกได้ไหมคนที่อยู่เขาเรียกอะไรวะไอ้รับแชร์สองอะแชร์สองสายฟ้ามันจะหายพอดีมันจะหายไม่หมดถ้าสมมติว่าไม่ยกเนี่ยสายฟ้ามันจะหายตั้งใจเล่นละเอานะเข้าเลยไปยกแรงยกอ่ะยกปั๊บโอเคสวยเอาให้มัน90เลยนะเฮ้สวยนั่นแหละมันจะเข้าหลุมเลย2เตรียม2นะ2เก็บบอลเห็นมั้ยครับพอเก็บบอลเสร็จไปรวมตรงกลางออกมาเพื่อแชร์ดาเมจต่อไปจะเป็น3ซึ่งเป็นผมกับฟอสที่ทำรอบอสกระโดดก่อนครับผมมันจะกระโดดขึ้นไปปึ้งคนหลบดีๆโอเคโอเค3ครับ3เดี๋ยวมันจะเรียกบอลออกมาปึ๊บโอเคผมก็ไปเก็บวาร์ปแล้วก็ไปรวมตรงกลาง3คนเห็นมั้ยครับเพื่อแชร์ดาเมจโอเคแล้วมันจะจับมาร์คปาไปให้เอ็มขัดเองนะไหวมายกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวบอลมันจะได้หายเออ2แล้วก็2เตรียมเหมือนเดิมโอเคระวังดาบโล่ปุ๊บโอเคพอ2รอบ3เตรียมตัวจะต้องกันสามทางนู้นรวมเก็บบอลแล้วมารวมตรงกลางเพื่อแชร์ดาเมจโอเคต่อไปมันโดดแล้ว2เตรียมตัวไม่เป็นไรมา2ดึงน้าลบผมเป็นมาร์คดึงน้าลบกูไม่โดนอยู่แล้วปาไปไป3ใช่ไหมยกปึ๊บโอเคถ้าไม่ยกเมื่อกี้ไอ้นี่มันจะไม่ทันนะผมสายฟ้าที่อยู่อ่ะโอเคครับ3มารวมเลยไม่มีบอลพอ3ครั้งที่3เนี่ยให้มารวมเลยครับจะไม่มีบอลเกิดเรียบร้อยครับจบเจ็ดเคดูดาเมจดิแรงชิบหายพี่โบเรียบร้อยคราวนี้
ไฟกับลมไฟกับลมมาไฟใครยังไม่มีเดี๋ยวผมจะมารีวิวแหวนพวกธาตุให้ดูนะครับบอกเลยว่าแรงกว่าแทบจะแรงกว่ารีเจนด้วยบอกเลยเด็ดทีเด็ดแต่ไว้คลิปหน้าแต่ผมขอไฟได้ปะใครเอาปะเอาเลยไม่มีใครเอาไอ้ถ้าลมไม่มีใครเอาขอนะเพราะว่าจะรอเอาไปขึ้นดูเอาไปเลยกูอยากเอามาลองยิงว่ะแต่ว่าเอาไปก่อนก็ได้คลิปนี้ก็เห็นทั้งความถูกต้องแล้วก็ความผิดพลาดนะครับที่บอสตัวสุดท้ายส่วนใหญ่บอสตัวสุดท้ายเนี่ยที่พลาดกันเนี่ยจะพลาดตรงกินบอลซ้ายขวานี่แหละครับผมต้องแบ่งปาร์ตี้เป็นคำว่า3กับ2 3กับ2คืออะไร2ก็คือ2คนก็คือคนมาร์คกับอีกคนนึงที่คอยเก็บบอลถ้าผมพูดว่า2คนที่เป็นมาร์คอ่ะจะต้องมาเก็บบอลด้วยแล้วอีกคนนึงก็คือมาเก็บบอลแล้วมารวมตรงกลางถ้าผมพูดว่า3ก็คือทีม3ทีม3ก็คือมาร์ค1คนจะต้องยืนอยู่หน้าบอสอีก2คนเก็บบอลแล้วเข้ามารวมที่มาร์คโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ลงให้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับดันนี้มันปรับมาลงมาง่ายอยู่แต่ว่าถ้าลูกบอสไม่แม่นเนี่ยก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมดึงล้อ Channel ชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบาย